ัสดีค่ะคลิปนี้พีเวอร์ตี้ขอนำทุกท่านไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระอัฐิธาตุของบุรพาจารย์สายกรรมฐานบนเทือกเขาสวนกวางณวัดถ้ำผาแดงผานิมิตอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะก่อนอื่นเราขอนำทุกท่านขึ้นไปชั้นบนของพระทุตังคเจดีย์ก่อนนะคะซึ่งเจดีย์มี2ชั้นทั้งหมด13ยอดมีเจดีย์องค์ใหญ่เป็นประธานอยู่ตรงกลางและมีเจดีย์บริวารล้อมรอบอีก12องค์ค่ะการสร้างเจดีย์13ยอดเป็นนัยยะแห่งธรรมกล่าวคือธุดงควัต13ข้อการก่อสร้างพระทุตังคเจดีย์เพื่อให้เป็นมโนภาวนียสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอัฐิธาตุของพระธุดงค์กรรมฐานอันเป็นบุรพาจารย์ที่ละสังขารไปแล้วต่อไปเราก็จะพาไปกราบรูปปั้นรูปเคารพของพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นบูรพาจารย์ที่ควรค่าแก่การสักการะเป็นอย่างยิ่งค่ะภายในส่วนพระอริยะนี้เหมาะแก่การทำสมาธิเป็นอย่างมากเลยค่ะสงบร่มเย็นและเป็นสุขเรามาน้อมกายใจระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยไปด้วยกันนะคะวัดถ้ำผาแดงผานิมิตกำลังมีการก่อสร้างสีสังเวชนียสถานที่ดำเนินการสร้างโดยหลวงตาสิริอินทสิริเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบุญได้ตามข้อมูลที่เราให้ไว้ในคลิปได้เลยนะคะสาธุอย่าลืมกดติดตามช่อง PM Variety เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ